ครับสำหรับตลาดหุ้นครึ่งปีหลังเนี่ยเราวางเป้าหมายเอาไว้เซตอินเด็กซ์แถวประมาณ 1,500 จุดนะครับเพราะฉะนั้นก็คงบอกได้ว่าตลาดหุ้นครึ่งปีหลังเรายังมองเป็นบวกนะครับประเด็นต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าจะเริ่มค่อนๆค่อยๆผ่อนคลายไปเรื่อยๆกรณีของอังกฤษโอเคมันกระแทกแรงในช่วงแรกแต่ผมบอกได้เลยนะครับก่อนว่าอังกฤษจะออกถ้าต้องออกจริงๆนะครับตรงนี้ก็ยังไม่แน่นอนด้วยซ้ำเนี่ยถ้าจะต้องออกแล้วเนี่ยกระบวนการต้องใช้เวลาแล้วผมก็เชื่อว่าก็คงจะมีมาตรการทั้งจากอังกฤษเองทั้งจาก EU เองมาช่วยผ่อนคลายผลกระทบแต่แน่ๆฮะมันจะยังคงมาเป็นผลกระทบที่เข้ามากระทบกับตลาดในระยะสั้นมาเรื่อยๆนะครับเช่นประเทศนั้นประเทศนี้อยากจะออกตามอังกฤษด้วยนะครับแต่อันนั้นก็คงจะเป็นผลกระทบระยะสั้นมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่เรามองก็คือดอกเบี้ยมากกว่านะครับด้วยสถานการณ์ของ Brexit เนี่ยมันจะทำให้สหรัฐอเมริกาอาจจะไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยได้เมื่อขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ดีไม่ดีปีนี้อาจจะไม่ขึ้นด้วยซ้ำนะครับอันนั้นก็จะทำให้เงินเนี่ยพอสถานการณ์ Brexit ผ่อนคลายปุ๊บเงินก็จะไหลกลับเข้าสินทรัพย์เสี่ยงใหม่นะครับแล้วก็ด้วยดอกเบี้ยต่ำสภาพคล่องต้องเข้าใจนิดนึงนะครับวันที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกสมัยอเมริกาตอนนั้นเนี่ยสภาพคล่องมันต่ำมากทุกคนดึงสภาพคล่องกลับแต่วันนี้ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยพร้อมอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปเพราะด้วยสภาพคล่องเยอะขนาดนี้ดอกเบี้ยต่ำแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินมันก็จะไหลเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงช่วงนั้นผมคิดว่าสถานการณ์ของดอกเบี้ยของอเมริกาน่าจะผ่อนคลายนะครับหลังจากมีการทำประชามติซึ่งผมเชื่อว่านะฮะเราจะมีความหวังว่าน่าจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าเพราะนั้นมันก็จะสร้างเซนติเมนต์ที่เป็นบวกนะครับขึ้นมาแล้วโดยซีซันอลแล้วช่วงปลายไตรมาส3ต้นไตรมาส4มักจะเป็นช่วงพีคของอินเด็กซ์นะเป็นเรื่องที่แปลกแล้วผมคิดว่าถ้าสมมุตินะว่าเราได้มีความชัดเจนในเรื่องของการเลือกตั้งเราจะถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยในสายตาต่างชาตินะในสายตาต่างชาตินักลงทุนต่างประเทศเพราะฉะนั้นนักลงทุนต่างประเทศจะนำเงินกลับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยขายหุ้นไป300,000 ล้านผมว่าประมาณแสนกว่าล้านอ่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นถ้ามีความชัดเจนเรื่องนั้นเงินเป็นระดับแสนล้านจะไหลกลับแล้ววันนี้เนี่ยคือตลาดหุ้นไทยโชคดีนะเราถึงแม้ว่าเราคิดว่า 1,500 จุดเนี่ยมันขึ้นไปเป็นเป้าหมายแต่ว่าดาวไซด์ลิสต์ของตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าไม่เยอะนะเพราะนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยแทบไม่ได้ถือหุ้นไทยด้วยสาเหตุที่ผมพูดเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มันเคลียร์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเงินมหาศาลจะไหลกลับเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ถ้ามองขึ้นหุ้นกลุ่มธนาคารเนี้ยหรือแม้กระทั่งพลังงานเองอ่ะ PE มันประมาณแค่10เท่าบางตัวต่ำกว่า10เท่าโอ้มันเป็น value ที่คุณดันได้อ่ะต่างประเทศพร้อมที่จะเข้ามาในขณะที่มูลค่าประมาณเนี้ยซึ่งไม่แพงจนเกินไปนะครับดาวไซด์ผมว่าจริงๆเนี่ยเรามองไว้เต็มที่คือ 1,350 เต็มที่นะฮะแต่ว่าเราคิดว่า 1,390 1,380ก็น่าจะเป็นแนวรับสำหรับนักลงทุนระยะกลางได้นะครับ